ยุคนี้นะคะก็เป็นยุคที่ทำมาหากินระหว่างออนไลน์คู่กับออฟไลน์โดยมี AI ช่วยนะคะเราสามารถใช้มือถือเนี่ยค่ะเป็น secretary เป็นเลขาส่วนตัวได้ดีมากๆเลยนะคะอะไรที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมองใช้มนุษย์ทำงานเนี่ยสามารถให้ AI ช่วยได้คุณก็ใช้ AI นะคะอย่างเช่นการ memory เกี่ยวกับแผนงานสเกดูการทำงานหรือการที่อยู่หรือเวลาคุยอะไรกับลูกค้าอย่างวันนี้ค่ะข้าเจ้ามีนัดหมายที่จะไปพบลูกค้าที่จะซื้อประกันโควิดแต่เราดูแล้วเป็นลูกค้ารายใหม่แล้วน่าจะซื้อประกันตัวอื่นเพิ่มก็ขออนุญาตเข้าไปพบเขานะคะซึ่งลูกค้าก็ให้พบนะคะข้าเจ้าก็จะต้องคุยไปแล้วก็พิมพ์ใส่ลายของลูกค้าไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาจำไม่ได้อะค่ะว่าบ้านเขาเลขที่อะไรที่อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะข้าเจ้าก็จะมาเปิดดูลายของลูกค้าก็จะทำให้ประหยัดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเราจดใส่กระดาษเนี่ยอย่างของข้าเจ้าเนี่ยแค่กระดาษแผ่นหนึ่งข้าเจ้าก็หายนะคะดังนั้นนะคะแทบทุกอย่างค่ะข้าเจ้าก็จะเมมโมรี่ไว้ในลายในเฟซของลูกค้าเลยนะคะอย่างตอนนี้ให้ข้าเจ้าย้อนกลับไปถามย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะลูกค้าบ้านเลขที่อะไรข้าเจ้าจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าภาระงานเราเยอะแล้วปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากๆค่ะเพราะท่านถ้าคุณเอาอะไรมาอัดอยู่ในสมองคุณเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้หน่วยความจำ memory ในสมองคุณมันล้าเสร็จแล้วงานขายประกันเราค่ะมันต้องใช้สมองนะคะใช้ไหวพริบในการคิดในการตอบปัญหาเวลาลูกค้าถามมาไอเดียต่างๆมันจะต้องบรรเจิดใช่ไหมคะจะทำให้คิดช้าลงถ้าคุณเอาอะไรที่มันลกๆมาอยู่ในสมองเนี่ยข้าเจ้าก็จะเมมใส่ลายของลูกค้าเลยลูกค้ายังไม่ได้อ่านลายหรอกค่ะเพราะบางทีข้าเจ้ามีเบอร์ของลูกค้าใช่ไหมคะข้าเจ้าก็แอดโดยค้นหาผ่าน ID Line หรือผ่านเบอร์มือถือปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่อะค่ะจะใช้เบอร์มือถือเป็น ID Line เราไม่จำเป็นต้องไปถามเขานะคะข้าเจ้าก็ไล่แอดแต่เขายังไม่ได้เพิ่มข้าเจ้าเป็นเพื่อนแต่ข้าเจ้าอาศัยว่าเอาไว้เก็บ memory แล้วเวลาบันทึกชื่อลูกค้านะคะข้าเจ้าก็จะบันทึกเป็นชื่อนามสกุลจริงของเขาเลยนะคะแล้วจะแอดด้วยที่อยู่เพราะบางคนอ่ะชื่อมันเหมือนกันไงแล้วบางทีอ่ะเราไปแถวลาดกระบังหรือไปแถวเชียงรายเชียงใหม่ค่ะเราก็พิมพ์คำว่าเชียงใหม่เชียงรายกลุ่มโพสเปกเราที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็จะขึ้นมาอันนี้มันจะทำให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาชื่อนะคะแล้วใน LINE ใน Facebook เนี่ยคนไหนที่ดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำการตลาดได้เนี่ยเราก็ต้องบล็อกไปเพราะว่าเมมเบอร์ใน Facebook ใน LINE ในเนี่ยมันมีแค่จำกัดแล้วออนไลน์เนี่ยเราเอาไว้สำหรับทำธุรกิจเอาไว้ทำมาหากินเพราะเราขายประกันเราต้องทำตัวเองให้มันดูดีมีระดับนะคะข้าเจ้าไม่ได้โพสต์เพื่อสนุกนะข้าเจ้าโพสต์เพื่อหาเงินนะคะเพราะในโลกออนไลน์เนี่ยมันหาเพื่อนแท้ไม่ได้หรอกค่ะมันมีแต่แบบ เพื่อนแท้ในคืนหลอกลวงเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเราสามารถสร้างภาพได้ในออนไลน์นะคะดังนั้นข้าเจ้าต้องสร้างภาพในออนไลน์ให้มันดูดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกท่านI'm